สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่55กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูหลังอื่นๆเรามาดูหลังนี้ก่อนนะคะนี่หลังนี้นะคะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะมีน้องคนหนึ่งส่งเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหลังนี้เขามีเจ้าของแล้วนะคะนี่เลยหลังนี้เป็นของน้องพแพรวนะคะจากช่องเอลินี่นะคะหลังนี้นะคะนี่ เขามีเจ้าของแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ส่งอ,อ่บ้านมาให้พี่ปอนะคะแล้วมีเจ้าของกะรุนากะรุนาบอกด้วยนะคะว่าเฮ้ยพี่ปอบ้านหลังนี้มันสวยนะคะพี่ปอเข้าไปดูนี่ค่ะเจ้าของชื่อนี้ชื่อนั้นอะไรแบบนี้นะคะอย่าเอาของเขามาเป็นของเรานะคะเข้าใจไหมที่พี่ปอพูดก็คืออย่าไปก๊อบของคนอื่นมานี่คือก๊อบมาทั้งดุนเลย แล้วบอกว่าเป็นของตัวเองคือแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะคะกว่าที่เขาจะสร้างผลงานออกมาได้นี่คือพี่ปอเข้าใจนะพี่ปอเป็นคนที่ทำงานช้ามากหนึ่งหลังนี่พี่ปอก็กระดึบกระดึบไปหลายวันเลยนะเออเพราะฉะนั้นก็เห็นใจคนสร้างหน่อยนะคะพี่ปอ พยายามนะคะที่จะดูว่าเออหลังนี้น้องสร้างเองหรือเปล่าแต่ว่าบางทีมันก็หลุดไปหลายหลังเหมือนกันบางหลังมาแบบอื mm ้ม hmm. ดูก็รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่ของตัวเองแน่นอนและบางคนก็ยังจะเอาบ้านที่พี่ปอเคยแจกไปแล้วมาบอกว่าสร้างเองนะจ๊ะโอ้โห oh อันนี้คือเจ็บยิ่งกว่าอีกจ้าเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้นะคะใครที่ทำอยู่กะรู้นานะคะห้าม ครั้งนี้คือพี่ปอเข้าไปดูในช่องของน้องแพรวแล้วเขาก็ดีมากเลยนะคะเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวแค่ให้น้องที่ทำผิดนะคะไปขอโทษเขาก็แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่องอื่นๆน้องอาจจะโดนประจาน้องอาจจะโดนแบบโดนว่าโดนตำหนิรุนแรงก็ได้นะโชคดีมากๆเลยนะคะที่เจอเจ้าของช่องที่ใจดีแบบนี้นะคะถ้ายังไงพี่ปอก็ ขออภัยขอโทษกับน้องแพรวด้วยนะคะโอเคเรามาดูบ้านของน้องเขาดีกว่านะคะหลังนี้พี่ปอจะบอกเลยว่าน้องเขาสร้างดีนะอืมพี่ปอไม่ได้ทิ้งไอดีน้องเขาให้นะคะพอพี่ปอไม่รู้ว่าน้องเขาจะแจกให้หรือเปล่าน้องเขาคงเสียใจอย,อยู่นั่นแหละเออเป็นเราก็คงเสียใจเหมือนกันนะจ๊ะก็เลยเอาบ้านของน้องมาให้ชมขออนุญาตน้องแพรวด้วยนะคะนี่อ่ะบ้านของน้องเขาก็สร้างแบบ เป็นเรือนไทยนะคะทุกคนสร้างได้น่ารักมากเลยค่ะโดเนี่เห็นไหมมีเอ่อหม้อดูเดิหม้อยังเป็นแบบออกโบราณบอกออกแบบไทยๆเลยนะอ่ามันร่วมสมัยเออน้องเขาสร้างเก่งมากเลยอะทุกคนพี่ปอย,ยังติดใจอีกกงไก่เลยนะขออนุญาตแกะ กงงานนิดนึงว่าเอ้ยทำยังไงพี่ปอคิดว่าเอาวงวงใช่ป่ะวงวงมาครอบกันหลายๆอันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเ <c oughs> ดาเอาล้วนๆเลยนี่เห็นไหมเออเก่งง่ะดูกระโดดก่อน <c oughs> ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้กระโดดขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่วันนี้อาจจะแบบโอ้โหพี่ปอฟิลลิ่งหายไปไหนหมดมนั่นน่ะเดหายไปหมดแล้วเนี่ยอารมณ์แบบ <c oughs> พุ่งปี๊ดปิดปาร์เลยอะใกล้ๆไวทองแล้วเนี่ยอะ นี่เห็นปะสร้างสวยมากพี่ปออยากให้อ่อที่พี่ปอทําคลิปเที่ยวบ้านน้องๆคืออยากให้ทุกคนอ่ะมีแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบ้านออกมาแบบว่าสวยงามแบบนี้นะคะนี่เห็นปะว่าทำไมคนนี้เขาสร้างได้เก่งสร้างเราจะได้แบบว่าเอ้ยลองเอาไปปรับใช้ดูเอออย่างพี่ปอไปเที่ยวบ้านแล้วก็จะเห็นถึงพัฒนาการ ถึงเอ่อความพยายามของทุกคนเราก็จะดูว่าเอ้ยน้องเขาสร้างยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำด้วยตัวเองนะคะจะดีมากเลยเห็นนะโอเคจบจากมาม่า,าร้อน,อนๆเราก็ไปหลังนี้กันต่อเลยนะจ๊ะนี่เลยบ้านอะไร,รูหรือเปล่าบ้านต้นไม้ค่ะทุกคนน่ารักไอเดียดีมากๆเลยนะจ๊ะอ่า น้องอะไรเอ่ยน้องมิวค่ะนี่บ้านต้นไม้บอกมาด้วยนะคะว่าคือบ้านอะไรอยู่ตรงไหนโอ,อ้โหพี่ปอไปถูกและดีมากพยายามจะพาให้เหมือนอันแรกแต่ไม่เหมือนโอเคเอาใหม่บ้านหลังนี้นะจะนี่เห็นไหมคือแบบชอบตรงเนี้ชอบความที่แบบเป็นครัวอยู่ข้างนอกอะ่ะเออไอเดียดีมากเลยนะจานี่ ใครจะลองเอาแบบไปสร้างดูก็ได้นะเออเห็นไหมนี่น่ารักเชียวนี่เห็นไหมเอาแบบไปสร้างนะไม่ใช่เอาชื่อของเขามานะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่จบพี่ปอเพราะว่าเอามามันต้องรู้ความลับไม่มีในโลกนะจ๊ะทุกคนจำเอาไว้ความลับไม่มีในโลก ไปจ้าหลังที่ที่สามแล้วนะจะเป็นบ้านสีชมพูมุงม้งมิ้งแบบนี้โอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะหลังนี้นะคะเป็นของน้องไว้อายุ11ปีสร้างบ้านในสวนสีชมพูหวานแววอะเมื่อวานพี่ปอมามันมีอาหารตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามันมีหรือเปล่าอ่าเนน้องเขาก็สร้างน่ารักดีนะมีห้องห้องเฮิ่งเฮิ่อง,อ,งอ่ามีห้องนงห้องน้ํา แล้วก็ชั้นสองก็จะมีของตกแต่งจริงๆแล้วพี่ปอยอยากให้แบบว่าเอา่อเพิ่มรายละเอียดอีกนิดนึงนะมันจะสวยมากอุ๊ย <c oughs> <c oughs> เหรียญล่วงแน่นอนตรงนี้อ่าบ้านไม่สนิทอ่าบ้านไม่สนิทไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขยับไปก็ได้นะจ๊ะนี่ก็คืออยากให้แบบว่าเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงนะจ๊ะบ้านหลังนี้จะดีมากเลยนะอ่าเห็นไหมอีกนิดนึงอุ้ยมีอาหารการกินคบคันมากเลยนี่อุ้ย สะน้ำสะน้ำเลื่อนได้นะเออเดี๋ยวพี่ปอจะทำให้ดูนะคะว่าไม่ให้มันขยี้ยนทำยังไงเห็นที่พี่ปอวงกลมไว้ไหมคะอันนี้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะสิ่งที่เราสร้างมันจะไม่ขยับไปไหนเลยนะคะนี่เห็นไหมสิ่งที่สร้างมันจะไม่ขยับเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเอาเครื่องหมายติ๊กติ๊กถูกออกอะ่ะอืเข้าใจใช่ไหมคะไม่งงเนาะโอเคปะ ต่อไปเราก็เอาหลังเดิมนี่แหละอยอน้องเขาสร้างอีกอันหนึ่งก็คือเป็นห้องเหมือนแบบสังสรรค์เงี้ยเอ้ยเอาไว้ร้องคาราโอ,กาโอกเกะนะเวลไวไ้ไวแบบจัดเลี้ยงกันอย่างนี้นั่งเด่นั่งห <c oughs> าที่นั่งไม่ถูกเฮ้ยอันนี้คือไม่เคยได้ดูหนุ่มเค้กจริงจังเลยนะหนุ่มเค้กเขาตกแต่งเป็นสตรอเบอรี่ส,ส,ส,สตรอเบอรี่ใช่ไหมแล้วก็มีบ้านขนมปังอยู่ข้างในด้วยอะ่ะ เอ้ยไม่เคยได้มองแบบสังเกตอะไรขนาดนี้เฮ้ยเล,ลิศร่าวันหลังต้องเข้าไปเยี่ยมชมซะหน่อยแล้วว่าข้างในมันมีอะไรปะในขนมเค้กอะเฮ้ยจริงดิ <c oughs> เป็นบ้านเหรอบ้านขนมปังอย่างเงี้ยหรอแล้วก็มีต้นสนอย่างเงี้ยหรอเออเอน่าสนใจอะเดี๋ยววันหลังไปเที่ยวดีกว่ามันมีอะไรหรือเปล่าโอเคต่อไปเรามาบ้านที่รวยที่สุดในย่านนี้เลยนะจ๊ะทุกคนนี่ บ้านหลังนี้สี่ชมพูกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามชั้นจ้าของน้องวาวาใช่หรือเปล่าน้องไม่ได้บอกด้วยว่าสีอะไรพี่ปอเดาว่าเป็นของน้องนี่แหละเออว่าหลังบอกพี่ปอนิดนึงนะคะสีช่ชมพูจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่ผิดคนถ้าผิดคนมานี่หาหากจายเลยอ,ะอ่ะอ่าเออควรได้รับอนุญาตก่อนเข้าโอ้โหใช่สีต่ตังขนาดนี้กลัวโดนขโมยใช่ไหม บ้านของน้องนะคะน้องก็ทําเป็นล็อกล็อกล็อกก็คือซอยไว้เลยนะจริงๆต้องเอาแบบมีประตูใสๆก็จะดีมากเลยนะมันจะได้ดูแบบว่าเป็นสัตว์เป็นส่วนนิดนึงเออแต่กออ็น้องก็ทําแบบว่าสวยนะโครงสร้างอะ่ะดีดีเลยแหละแต่ว่าอยากให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะต่อเติมเพิ่มอีกนิดนึงนี่พี่ปอชอบตรงนี้มากเลยอะ่ะอุย้ย พี่ปอจะก๊อปอีกแล้วใช่ไหมใช่แต่ทำบ้างเรืยังไอที่บอกจะก๊อปยังไม่มีเวลาได้ทำเลยอะทุกคนเออยังไม่มีเวลาทำเลยทำไงดีเนี่ยชีวิตคือก๊อปไปหลายคนมากเลยอ่ะเอกอก๊อปนู่นก๊อปนี่ก๊อปกระจกก๊อปสี่บ้านก๊อปทุกอย่างยังไม่ได้เป็นสร้างของตัวเองเลยช่วงนี้เนี่ยโอ้โหบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมีเป็นสิบสิบห้องเลยอะ อยู่กันงงมากเลยอะสมมุติอยู่กันสองคนโอ้โหเดินกันไม่ถูกเลยทีเดียวหลังใหญ่โตอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นเอออุ๊ยอันนี้ระวังฝนสาดนะทุกคนใช่ไหมวาวาโลกฝนสาดไหมเนี่ยอ่าโอเคแล้วก็จะมีเออสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนสุดของบ้านเลยโอ้โหชิลมากเปิดหน้าต่างไปจะดีมากทำให้มันแบบว่าโล่งๆอ่ะเอาเอาสระว่ายน้ำไว้ข้างบนเคยเห็นไหม เอออันนั้นมันก็สวยดีนะแล้วก็มีห้องอาบน้ําด้วยอะเราไปดูตรงระเบียงพี่ปอชอบตรงระเบียงมากเลยเอาไปส่องผู้ชายผู้ชายข้างบ้านไม่ใช่ดิเอาไปส่องผู้หญิงเออน้องนอแบบพี่ปอเมื่อ,อไหร่จะทํารักข้างบ้านเคยทําไปสี่ห้าเ้ยไม่ใช่สี่ห้าคลิปสองหรือสามคลิปอะชื่อเนี้ยเออรักอะไรนะรักข้างบ้านหรืออะไรเนี่ยแอบรักข้างบ้านเลยสักอย่างเนี่ยเคยทําไปหลายคลิปมากแล้วนะเออเดี๋ยวถ้าอยากดูอีกก็เดี๋ยวจะพยายามทํานะจ๊ะ ปิ้งรักสาวข้างบ้านหรือเปล่าที่พี่ปอเคยทำอะ่ะถ้าอยากดูเดี๋ยวทำใหม่นะจ๊ะอืมเอาชื่อเดิมนี่แหละขี้เกียจคิดเยอะมากต่อไปเป็นของน้องอะไรเนี่ยน้องสุก,กัญญาหรือเปล่าตะ่กี้อ่านไม่ทันขออภัยด้วยบอกให้พิมพ์ชื่อเล่นไงบางทีเอาแบบว่าของแม่มาไงเออเอาของแม่มาอะไรเงี้ยอันนี้คือจะบอกว่า หลังเล็กนะน็อกต่อเติมจากบ้านของตัวเองต่อเติมจากบ้านของผู้หญิงและทำได้ดีมากเลยนะคือวางองค์ประกอบไว้ดีมากเลยอะเล็กๆแต่น่ารักดูดิเห็นไหมจะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้สร้างบ้านง่ายมากเพราะเขามีกำแพงกำเพิงมาให้มีหน้าตรงหน้าต่างคือแบบดีมากอะอดูดิน้องเขาเก่งเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือสามารถเอาทุกอย่างอะ มาใส่ไว้แล้วมันจัดได้เป็นระเบียบมากดูผ้มาม่านดีเห็นปะเลื่อนแต่พี่ปอไม่เลื่อนหรอกนะ <c oughs> เดี๋ยวปิดไม่ได้เออน่ารักอ่ะเห็นปะคือมันตรงไหนก็ได้ที่จะสร้างบ้านะ่ะเข้าใจไหมสร้างตรงไหนก็ได้เห็นไหมสร้างตรงนี้ยังน่ารักเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเออหลังต่อไปนะหลังเนี้ยครั้งที่แล้วอะ่ะคลิปที่55้าที่พี่ปอเออพาเข้ามาน้องไม่ได้บอกชื่อตัวเองแต่บอกเป็น อันนี้น่าจะเป็นของคุณแม่นะพิมพ์มาบอกพี่ปอด้วยว่าชื่ออะไรนะคะ่ะจะได้เรียกถูกพี่มิปอพี่แม่ไม่อยากเรียกชื่อคุณแม่เลยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันทะลุไปข้างหลังได้ด้วยเออไม่รู้ไงคลิปที่5้าสิบห้าก่อนหนีน้ยทีออ่ลบไปแล้วอะคือไม่ได้มาตรงนี้เลยนะไม่รู้เนะว่ามีข้างหลังโง่ง่ง่งงใช่โงงงโง่โคือไม่รู้คิดว่ามีอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้ผ่านเข้ามาเลยอะ ครั้งนี้เห็นประตูไงก็เลยลองเดินเดินมาดูเอา้ามีข้างหลังด้วยจ้าอืมนี่เห็นปะคือสร้างเองมันภูมิใจใช่ไหมเราสร้างได้ขนาดนี้พี่ปอหวังว่านะและก็คิดว่าทั้งหวังแล้วก็คิดว่าน้องที่สร้างเองได้อ่ะอนาคตอะต้องสร้างเก่งแน่นอนเพราะรู้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรใช่ไหมอันนี้คือประตูนะนี่คือกำแพงนะเอามารวมกันแล้วมันก็สวยงามแบบนี้ไงคะ่ะ ต่อไปหลังนี้หลังนี้หลังนี้อยากให้ชมมากเลยเออหลังนี้ของใครเอยเดี๋ยวมาดูสิอ่าหลังนี้เป็นของน้องน้ำหนึ่งนะคะเออน้องบอกว่าเป็นห้องใต้หลังคาเป็นบ้านใต้หลังคาเราก็จะรู้กันว่าบ้านหลังนี้คือบ้านใต้หลังคานะคะกดตรงนี้เลยใครไม่รู้ว่ากดสวิตช์ตรงไหนเห็นไหมมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงประตูเนี่ยเราก็กดลงไปเลยบันไดมันก็จงลงมานะสําหรับใครที่ไม่รู้นะอ่าเราก็ขึ้นไปให้ดูอะไรรู้เบ่า คือน้องใส่เอฟเฟกของเอ่อดอกซาก,กุระอันเนี้ยคือน้องใส่ไม่เยอะมากนี่คือคิดว่าพายุหิมะนะเนี่ยเออไม่ก็คิดว่าเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะหิมะล่วงเออคือมันยิ่งกว่าความฝันยิ่งกว่าเอองานแบบว่ามุงมิงกุ้งกิ้งไปแล้วน้ำหนึ่งทำไมหนูใส่เยอะจังคาแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่ปอชอบชอบถามว่าชอบจริงไหมชอบนะความมุงมิงกุุงกิงอะ่ะ แต่อาจนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงหรือเปล่าพี่ปอต้องใส่เสื้อโคดหรือเปล่าเนี่ยหนาวไงตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเนี่ยใบไม้ติดหัวเต็มไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคน่ารักมากนะคะน้ำหนึ่งข้างหน้านะคะสร้างมาอีกเยอะๆเลยนะคะนี่โอ้โหเหมือนเจ้าหญิงอยู่ในความฝันใช่มันจะลงอาหารหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคขอบคุณมากนะคะน้ำหนต่อไปเรามาดูหลังต่อไปอันนี้น้องบอกว่า เป็นร้านกาแฟนะคะอืมร้านกาแฟของน้องน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรอะ่ะน้องกิมก็ได้อ่ะกิมงับใช้ของตัวเองเปล่ารูปใครคือแบบตอนนี้หลอนละเราแวงไปหมดว่าของตัวเองหรือเปล่าอ่ะคือจะบอกว่าน่ารักมากอันนี้หลังนี้เลยร้านกาแฟอน,นี้น่ารักมากเลยนะเออเห็นป่ะเนี่ยสร้างเองก็ได้เห็นป่ะง่ายๆแค่นี้คือมันแบบ ใช้ของน้อยชิ้นมากแต่มันสวยมากอุ้ยได้แอบมองผู้ชายอีกแล้วว่ามุมนี้คดเลิกพี่ปอเห็นร้านกาแฟร้านเนี้พี่ปอก็มีละครสั้นขึ้นมาเลยนะกับอีกร้านกาแฟร้านนึงของน้องอีกคนหนึ่งอะอันนั้นอะน่ารักเหมือนกันโอเคสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะทําละครสั้นโอเคขออนุญาตไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอืมแล้วก็มาเป็นห้องใต้หลังคาอีกห้องนึง เห็นไหมอันนี้ของน้องจิรัศยานะคะปะพี่ปอก็ทำคลิปให้เหมือนเดิมเป๊ะๆคำพูดมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ช่างมันแต่ว่าความตั้งใจของพี่ปอที่จะทำคลิปอันนี้ออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่น้องจิรัศยาหรือเปล่าน,น่าจะใช่นะอ่าเห็นไหม <laughs> เปิดได้แต่ปิดไม่ได้จ้าทุกคน <laughs> ไม่รู้หาปุ่มไม่เจอมองไม่เห็น น้องสร้างแบบว่าน่ารักนะออกแนวโทนม่วงๆนะอืมนี่วันนั้นครั้งที่แล้วบอกว่ามีมี TV ทีวีทําไมสองอันนั่น,นสิบ้านเดียวจะมีทีวีสองอันอะ่ะมันได้แต่มันอยู่ใกล้กันขนาดนี้เลยเหรอเออขอบคุณในความคิดสร้างสารรค์ขอบคุณที่ส่งมานะคะทุกคนแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปน่ารักมากเลยค่ะไปแล้วบ๊ายบายยังนะคะยังไม่จบฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะ อย่าเอาบ้านคนอื่นมาและเป็นบ้านของตัวเองนะคะส่งสารพี่ปอด้วยนะคะและก็เห็นใจเจ้าของช่องเขาด้วยนะคะเขาไม่เปิมนะคะทุกคนพี่ปอก็ไม่เปิมเนี่ยพี่ปอต้องลบคลิปแล้วลงใหม่นะคะแล้วก็เห็นใจน้องๆที่เขาอยู่ในคลิป55ที่เขาแบบว่าตั้งใจจะส่งมาให้พี่ปออืม นะเห็นใจกันนิดนึงนะคะอย่าทำเลยสงสารกันเถอะร้องไห้แล้วเนี่ยไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ้า